สวัสดีครับแม่นางสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่นางสวัสดีค่ะครับผมมาตามอีกครับเอฟซีฝันดีอีกที่บ่ครับคุณแม่นางค่ะฝันเห็นแม่มาหาค่ะแม่มาหาค่ะฝันมาแม่เพิ่นมาหาเพิ่นดอดมาหาอยู่บ้านหลังใหม่แหละค่ะครับเพิ่นดอดเขามาหาแล้วว่าอีหล่าเอาเงินมาหา16บาทเอาใส่กระเป๋าไว้แม่นเลยแล้วว่าครับแม่บ่มีให้อีกแล้วแม่มีให้ซ้ํานี่แล้วว่าเอาเงินให้หา16บาทแม่แม่บ่มีให้อีกแล้วลูกแม่มีให้ซ้ําหนี่เอาไว้แล้วลูกเก็บไปแล้วว่าครับอันอายุเพิ่นไปเพิ่นก็เลย74ปีค่ะบ้านเด็กที่เพิ่นพูนมาก็บ้านเด็กที่ใหม่147ค่ะบ้านเด็กที่147ค่ะเอาเงินให้65บาทค่ะ65บาทเพิ่นว่าให้เอาไว้แล้วลูกว่าซั่นแม่บ่มีให้อีกแล้วแม่มีให้ซ้ําสุดท้ายนี่แม่มีเท่านี้เพิ่นมาครับอายุ74ปีค่ะแม่เพิ่นไปอายุ74ปีค่ะเพิ่นเด็ก74ครับผมค่ะเพิ่นสิมาให้โชคติเนาะครับ FC แนวนี้แต่ว่าพ่อกับฟันเห็นพ่อกับเพิ่นก็เอาให้คือกันเนี่ยให้165บาทบัดนี้จังไหนจังมาฟันเห็นแม่ๆก็เอามาให้อีกค่ะ16บาทครับฟันเห็นแม่พ่อค่ะหรือเพิ่นสิมาให้โชคให้ลาภบ่หรือเพิ่นสิจังไหนสิขอเพิ่นสมบันตาหรือเพิ่นมาเยี่ยมมายามให้มีโชคมีลาภบ่หรือแนวใดกับน้องฟันเห็นเพิ่นท้องเถื่อล่ะครับค่ะพี่พอมาฟันเถียแล้วพี่พอมาหาค่ะวันนี้ฟันเห็นแม่ครับฟันเห็นแม่เป็นผู้ถือเงินมาหาถือมาหาแล้วทีนี้หา16บาทเพิ่นมาเอาไว้เริ่มแม่มีตัวนี้นึงแม่บ่มีอีกได้เป็นแบบครับค่ะเพิ่นมาบอกเลขที่นี่เนาะครับค่ะบ่ปกติมาให้สุขให้ลาภด้วยค่ะครับจังได๋อีกครับบาดนี่ฟันจังได๋อีกว่าเมื่อครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่5ที่6จังสิจังไหนเนาะค่ะน้องเบิ่งมาเพิ่นมาให้โชคให้ลาภครั้งสุดท้ายเนาะค่ะเนาะเพิ่นว่าเพิ่นให้เทื่อบ่มีให้อีกนะให้แล้วสุดท้ายนี่ค่ะเพิ่นว่าให้บ่แม่นบ่มีให้อีกได้เป็นว่าจังซี่คือเพิ่นสิมาให้ครั้งสุดท้ายบ่ค่ะครับเอาลองเบิ่งครับงวดวันที่16มิถุนายนพ.ศ. 2567ครับกับแม่นางเนาะครับท่านผู้ชมพี่พอเอาเงินมาให้165บาทก็ถือว่าตรงกันเนาะครับคุณแม่นางเนาะมาพี่แม่เอามาให้56บาทครับบาทนี้พี่ลูกเคยมาบ่ครับบ่ค่ะบ่มามาแต่พ่อกับแม่มาแต่พ่อกับแม่ค่ะฟันเห็นแต่พ่อกับแม่พ่อมาก่อนครับแม่มาทีหลังค่ะครับเอาลองเบิ่งครับ FC ขอให้มีโชคใหญ่ครับพี่ลูกเคยก็บ่มาบ่ค่ะบ่ได้อันนี้เพิ่นฟันเห็นแต่พ่อกับแม่นี่ล่ะค่ะพ่อนี่ฟันเห็นก่อนหมู่แม่ฟันนี่ล่ะบ้านเลขที่ตัวใดก่อครับบ้านเลขที่147ค่ะบ้านที่ว่าแม่มาหานี่ค่ะครับ147เนาะค่ะอาจสิมาบ้านเลขที่ก็ได้ครับกันไว้นําจักหน่อยครับค่ะขอบคุณครับแม่นางขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะแม่นางครับผมทีมงานจดตัวเลขเรียบร้อยแล้วครับ FC เนาะครับเนาะเดี๋ยวสิให้เบิ่งตัวเลขครับทั้งชุดเก่าทั้งชุดใหม่ครับนี่ครับพี่แม่มาหาเอาเงินมาให้56บาทเนาะครับเนาะบ้านเลขที่147ครับอายุแม่เสียนี่74ปีครับ FC แล้วก็วันอาทิตย์ก่อนนี่ฝันเห็นพ่อนี่ก็พายเรือเอาเงินมาให้ครับ165บาทครับเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16มิถุนายนนี่ครับขอให้มีโชคใหญ่ถือลอตเตอรี่รางวัลที่1ครับ FC สำหรับคลิปนี้เบาแอมระทงกศิลา FC ไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงๆรวยๆครับแต่อย่าพึ่งไปใช้ FC บ่าวแอมโรทงสิพาไปเบิ่งของดีครับมีของดีมาฝาก FC ครับไปรับชมกันครับบ่าวแอมโรทงนี่ได้เดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับได้มีของดีติดไม้ติดมือมาฝาก FC ครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไผขายของบ่ดีลูกค้าบ่ค่อยเข้าร้านคนยางผ่านเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค่าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จังสิได้ถูกเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ข้างในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะอู้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เลิกกันท้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืน
ขึ้นมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยากขึ้นกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบต.นายกเลือกการงานค้าขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บี้ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐาน1 2 3 1 2 3รูปหัว3ครั้งโอ้ครับถ้าปาก3ครั้งรูปหัว3รูปคิ้ว3ครั้งรูปหัว3ครั้งรวมทั้งหมดเป็น9ครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญคุณกุศลครับผมแม่ผมคนรวยพ่อหลวงปู่รอดนะพ่อนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมมั้ยครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงครับผมเมตตามาเมตตามหาญาติพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหูยินข่าวกับบัวล่อซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เรารวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย่างบ่เห็นร้านเฮาแค่ใครว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหน้าร้านเฮ็ดให้คนมองบ่เห็นร้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่รอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาร่ำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราทงหูยินซื้อเสียงหลวงปู่รอดมานานแล้วมื้อนี้ครับมีโอกาสได้มาสักการะกราบหลวงปู่เนาะครับเนาะกับบูชานวดไปฝาก FC เอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาหยังก็ให้ผู้สาวผู้บ่าวมักนี่เอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาหลวงปู่ออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็มือแตะๆครับท่านผู้ชมมือแตะๆแล้วก็บี้จังซี่ครับหมุนๆจังซี่ครับแล้วก็ท่าปาก3เทือลูบปาก3เทือนะครับท่าปาก3เทือท่าคิ้ว3เทือแล้วก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัว3ครั้งเนาะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะครับเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบ่ดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพี่แอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจที่อาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบ่หลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพี่แอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดโคกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งคือกันนี่ครับหลวงยินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาคนหักคนหลงเบาแอมเราทงกับบัวล่อซ่าครับเอาไปฝาก FC กระโทมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเฮาแพร่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็เบาแอมเราทงนี่ได้น้ำมนต์มานำครับได้น้ำมนต์ของหลวงปู่รอดมาให้ FC นำครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจังไรที่บ่ดีสีราสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวของเฮาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาเทมาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบ่าวแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับเอามาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนํากันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1ล้ํารวย30ล้านพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะ
ครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมันของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะเองตาเพิ่งทำเลยพอดิเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ำอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ดมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ